ไอ้ที่พูดสองอันนั้นผมไม่ค่อยโกรธนะแต่ที่ผมโกรธเนี่ยที่เขาแสดงความไม่พอใจที่เห็นพี่น้องประชาชนคนไทยยิ้มแล้วเขาบอกว่ายิ้มแบบไม่มีจุดยืนผมโกรธเพราะผมยิ้มประจำไงรูปผมมันต้องยิ้มผมจำเป็นต้องยิ้มด้วยเพื่อนเพราะว่าถ้าไม่ยิ้มคนมันไม่เห็นกูมีแต่ฟันเท่านั้นแหละแล้วก็ประกาศให้คุณรู้ด้วยนะท่านหัวหน้าพรรคตาขวางว่าผมนี่นอกจากมีจุดยืนแล้วผมยังมีจุดเดินอีกแล้วเดินไม่หยุดต่างหากด้วยผมไม่มีเงินมีทองมากมายเหมือนคนแต่ผมมีส้นตีนเดินทุกวันเดินมาทั่วทุกจังหวัดในประเทศไทยเดินคารวะประชาชนเดินแสดงความเคารพพี่น้องประชาชนเดินฟังความทุกข์ของประชาชนเรามันคนธรรมดาสามัญเราไม่ฟังกันเองเราไม่เชื่อกันเองเราจะคิดไปพึ่งใครพวกเขานึกว่าเป็นเทวดามีเงินมีทองตั้งพรรคการเมืองได้ดูถูกคนทั่วไปหมดนึกอยากจะพูดจาอะไรก็พูดจาไปหมดทำลายความรู้สึกของพวกเราคนไทยที่รักชาติศาสนาพระมหากษัตริย์รักจารีตประเพณีรักความเป็นไทยเขาไม่สนเพราะเขาคิดว่าเขาสามารถที่จะหลอกล่อคนจำนวนหนึ่งได้ให้หลงไหลให้เคลิบเคลิ้มไปกับทีท่ากับวาทกรรมกับการแสดงออกของเขาซึ่งแปลกผิดกับมนุษย์มนาทั่วไปพรรคอย่างนี้เลือกไม่ได้เลือกไม่ได้วันก่อนอาจารย์อเนกพูดถึงบึงกลุ่มว่าเลือกตั้งคราวนี้พี่น้องต้องระวังไอ้ตัวร้ายสองตัวหนึ่งคือตัวร้ายเก่าสองคือตัวร้ายใหม่ไอ้นี่แหละตัวร้ายใหม่ไอ้ตาขวางเนี่ยไอ้ตาขวางที่อยู่ตามเสาไฟฟ้าเนี่ยตัวร้ายใหม่พี่น้องต้องไปปลอบประโลมลูกเต้านะเพราะว่ามันเป็นกระแสความสำเร็จที่เขาจ้างคนเก่งๆมาทำโซเชียลมีเดียมานำเสนอเนี่ยมันเกิดกระแสทำให้คนหนุ่มคนสาวที่ไม่ค่อยมีเวลาได้คิดใคร่ครวญเนี่ยเขาเคลิ้มไปเพราะพี่น้องทั้งหลายต้องออกแรงหน่อย 4-5 วันนี้อย่าไปทะเลาะกับลูกนะครับอย่าไปทะเลาะกับลูกลองช่วยปลอบลองช่วยโยนลองช่วยคุยมีคนรู้จักมาปรับทุกข์กับผมว่าคุยกับลูกมาตั้ง 4-5 ชั่วโมงมันไม่เปลี่ยนใจจะทำยังไงดีลุงกำนันผมก็บอกว่ายกมือไหว้มันสักทีสิแล้วบอกว่าลูกเอ้ยในชีวิตนี้พ่อไม่เคยขออะไรเลยแต่พ่อเนี่ยไปร่วมเป็นร่วมตายกับลุงกำนันมาวันนี้พ่อตั้งใจและพ่อกับแม่เนี่ยจะไปลงคะแนนให้พรรครวมพลังประชาชาติไทยที่ลุงกำนันเขาตั้งขึ้นมากับมวลมหาประชาชนทำเพื่อพ่อสักทีเถอะลูกมาลงคะแนนกับพ่อสักทีเออเอาอย่างนี้ก็ยังดีต้องลงทุนลงแรงนะครับพี่น้องทั้งหลายนี่เรียกว่าตัวร้ายตัวใหม่นะอย่างน่ากลัวขนาดนี้ไอ้ตัวร้ายเก่าน่ะจริงโอ้โหเหลือจะพรรณนาเลยครับมันมาทุกรูปแบบชายเล่ห์เหลี่ยมชายชั้นเชิงแตกแบงค์พันเป็นแบงค์ร้อยแล้วแต่ว่าตลาดไหนคนชอบอย่างไหนมันก็เสนอที่จริงสินค้าโรงงานเดิมนะแต่ว่าใส่กล่องคนละอย่างห่อคนละสีอ้าวภาคใต้นนประชาชาติวันมูฮัมหมัดนอมทาเป็นหัวหน้าที่แท้ก่อนตั้งก็ไปขอความเห็นชอบจากดูไบมาแล้วชัดๆไอ้พรรคตาขวางนี่ก็ใช่นะพรรคอื่นๆหมดเลยเพราะฉะนั้นพี่น้องต้องช่วยกันครับบางทีมันลานตาที่เห็นอยู่ตามเสาไฟฟ้าข้างถนนที่ติดเนี่ยส่วนใหญ่ของพวกนั้นทั้งนั้นเลยสารพัดชื่อครับมันไม่ใช่แค่10พรรคแต่มันมากกว่านั้นพี่น้องครับเพราะฉะนั้นต้องบอกเลยว่าวันนี้คุณไปเที่ยวพิจารณาพรรคนั้นพรรคนี้พรรคโน้นถ้าจะไม่ไหวละนะตัดใจเลยเดินหน้าอย่างเดียวพรรคของประชาชนรวมพลังประชาชาติไทยเลือกแล้วปลอดภัยที่สุด
เอาละครับขอบคุณนะครับเวลาหมดแล้วครับพี่น้องครับ